抵抗できないこの状況で無理やり服を脱がされる。どんなご褒美だ。สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Exila Gamer TV Channel เกมแนวอนิเมะแนวแฟนตาซีแล้วก็เกมแนว Open World นะครับวันนี้อยู่กับเกมมือถือโคโนซูบะนะครับผมขอให้โชคดีมีชัยในโลกแฟนตาซีนะครับคลิปวันนี้นะครับก็จะมาแนะนำตัวละครนะครับที่เราควรจะรีให้ได้นะครับก่อนที่จะเริ่มเล่นนะครับผมก่อนที่จะผูก ID นะครับไปดูเราจะโฟกัสที่ตัวเฉพาะ4ดาวนะครับผมว่าตัวไหนน่าสนใจนะครับโอเคไปดูกันเลยสำหรับตัวละครตัวแรกที่แนะนำนะครับก็คือตัวนี้นะครับเมลิซ่านะครับเมลิซ่าตัวนี้จะเป็นตัว4ดาวธาตุมืดนะครับตัวนี้จะเป็นตัวดาเมจนะครับผมซึ่งหลายๆเทียร์นะครับหลายๆคนที่เขาจัดเทียร์เนี่ยจะให้ตัวนี้เป็นอันดับ1นะครับในเรื่องการโจมตี DPS นะครับแล้วก็เป็นตัวที่เขาบอกว่าจะต้องมีติดตี้ไว้เลยนะครับตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูรายละเอียดเกี่ยวกับสเตตัสแล้วก็สกิลของเมลิซ่าตัวนี้กันนะครับตัวเมลิซ่านักล่าสมบัตินะครับตัว4ดาวเนี่ยนะครับที่เลเวล60เต็มนะครับก็จะมีค่าพลังสเตตประมาณนี้นะครับก็คือ HP ที่ 1,854 นะครับพลังโจมตีทางด้านกายภาพนะครับตัวนี้จะเป็นเด่นทางด้านโจมตีกายภาพนะครับ297นะครับโจมตีเวทมนต์255นะครับค่าเด็ก74ค่าความคล่องแคล่วว่องไวนะครับก็74ค่าพลังต้านทานกายภาพ202นะครับค่าพลังป้องกันเวทมนต์นะครับ186แล้วก็โชค79นะครับสามารถต้านทานแสงได้ 20% นะครับสกิลของเมลิซ่านักล่าสมบัตินะครับจะมีอยู่3สกิลด้วยกันนะครับตอนที่เราใช้คอมมานด์ในการต่อสู้เนาะสกิลแรกนะครับก็คือ Chaos Aid นะครับสกิลนี้นะครับคูลดาวน์ที่17วินะครับที่สกิลเลเวล5นะครับเป็นการโจมตีธาตุความมืดนะครับตัวนี้นะครับการโจมตีเนี้ยจะมีดาเมจ1บวกเพิ่มขึ้นมา 178%โจมตีใส่ศัตรู1ตัวนะครับแล้วก็จะทำการช่วยบูสต์ค่าความว่องไวนะครับเป็นเวลา16วินาทีนะครับแล้วก็ท่าที่2นะครับก็คือ Dark Assault นะครับท่านี้จะเป็นการโจมตีหมู่นะครับก็จะเป็นการโจมตีธาตุมืดนะครับที่สกิลเลเวล5นะมีคูลดาวน์16วินาทีนะครับการโจมตีจะเป็นการโจมตีทางด้านกายภาพธาตุมืดนะครับใส่ศัตรูทุกตัวความรุนแรง 124% นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะติดสถานะหมอกควันเป็นเวลา10วินาทีนะครับคล้ายๆพลางตาเนาะส่วนอีกสกิลนึงนะครับเป็นการโจมตีธรรมดาเลยนะครับอันนี้จะไม่มีคูลดาวน์นะตีได้เรื่อยๆนะครับที่สกิลเลเวล5นะครับจะทำดาเมจประเภทธาตุนอร์มอลนะครับหรือไม่มีธาตุนั่นเองนะครับก็เป็น 126% ของดาเมจนะครับใส่ศัตรู1ตัวเนาะส่วนสกิลอันตินะครับก็จะเป็นสกิลนี้นะครับ Midnight Aid นะครับถือว่าเป็นสกิลที่อันติได้รุนแรงมากใส่ศัตรู1ตัวนะครับก็จะเป็นการโจมตีประเภท Normal นะครับ Normal ก็คือไม่มีธาตุนั่นเองนะไร้ธาตุนะครับความรุนแรงนี่ 344% นะครับที่สกิลเลเวล5นะแล้วก็มีโอกาสที่จะลดค่าพลังป้องกันกายภาพนะครับของศัตรูลงถึง20วินะครับก็คือใช้อันติไปแล้วก็ตีธรรมดารัวๆได้อีกนะครับประมาณนั้นส่วนอุปนิสัยของตัวนี้นะครับนี่จะบวกเปอร์เซ็นต์การโจมตีขึ้น 7% นะครับเมื่อใช้การโจมตีประเภทธาตุมืดนะครับอันนี้เป็นนิสัยที่แบบชอบธาตุความมืดนั่นเองนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่น่าจะต้องรีแล้วมีติดไว้ใน ID นะครับคือถ้าตัวนี้ไม่ได้เดี๋ยวมีอีกตัวนึงนะครับถือว่าเป็นเทียร์ระดับต้นๆละกันถ้าได้มาเนี่ยคือน่าเล่นต่อประมาณนั้นนะครับสำหรับตัวละครต่อมานะครับที่ถ้าเรารีแล้วมีตัวนี้อยู่ใน ID ก็ถือว่าเป็น ID ที่น่าเล่นนะครับก็คือตัวนี้นะครับ Sierra นะครับตัวนี้จะเป็นตัว Arc Priest นะครับผม Arc Priest กลุ่มไอดอลนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันดีกว่านะครับว่า Sierra มีดีอะไรยังไงบ้างนะครับสำหรับ Sierra นะครับ Sierra จะเป็นตัวนี้นะครับ Sierra 4ดาว Dancing Avenger นะครับนักผจญภัยกลุ่ม Dancing นะครับกลุ่มนักเต้นนะที่สเตตัสเลเวล60นะครับค่า HP ที่1782นะครับค่า Physics Attack อยู่ที่260นะครับแต่ว่าตัวนี้การโจมตีรู้สึกว่ามี Physics Attack อยู่1อันนะครับแล้วก็การโจมตีทางด้านเวทมนต์นะครับ302ค่าเด็ก73นะครับค่าความว่องไว70นะครับต้านทานกายภาพหรือป้องกันกายภาพเนี่ย200นะครับแล้วก็ป้องกันเวทมนต์214
โชคอยู่ที่71นะครับสามารถต้านทานพวกสกิลธาตุดินได้ 20% นะครับสำหรับสกิลของ Sierra นะครับสกิลแรกนะครับก็คือ Tornado Burst นะครับสกิลนี้จะเป็นสกิลการโจมตีธาตุลมลืมบอกไปว่า Sierra ตัวนี้เป็นตัวธาตุลมนะครับสีเขียวเนาะตัวนี้นะครับสกิล Tornado Burst นะครับจะเป็นการโจมตีธาตุลมที่สกิลเลเวล5นะครับจะโจมตีใส่ศัตรูทุกตัวนะครับคูลดาวน์23วินะครับผมการโจมตีธาตุลมใส่ศัตรูทุกตัวความรุนแรงอยู่ที่ 118% นะครับแล้วก็จะช่วยเพิ่มค่าพลังป้องกันกายภาพให้กับปาร์ตี้ของเราเป็นเวลา12วินะครับคือนอกจากโจมตีหมู่แล้วเนี่ยยังบัฟไปในตัวด้วยนะครับสำหรับสกิลนี้สกิลที่2นะครับก็คือซุปเปอร์ไฮเนสฮีลนะครับฮีลพลัสด้วยนะก็คือสกิลฮีลนั่นเองนะครับสำหรับสกิลนี้นะครับก็จะเป็นสกิลฮีลหมู่นั่นเองนะครับที่สกิลเลเวล5เนี่ยคูลดาวน์24วินาทีนะครับตัวนี้จะทำการฟื้นฟูค่า HP นะครับให้กับปาร์ตี้ของเราทั้งทีมเลยนะครับแล้วก็เคลียร์สถานะหมอกควันแล้วก็สเตตัสต่างๆที่เป็นดีบัฟที่ติดอยู่กับสถานะติดกับตี้ของเราอยู่ทั้งหมดเลยนะครับโหถือว่าเป็นฮีลหมู่ที่ถอนพิษได้ด้วยนะครับผมโอเคอีกอันนึงนะครับก็จะเป็นสกิลนี้นะครับวินช็อตนะครับวินช็อตผมนึกว่าเป็นคาถาโจมตีกายภาพไม่ใช่เนาะจะเป็นสกิลโจมตีด้วยเวทมนต์นะครับเวทมนต์ลมใส่ศัตรู1ตัวความรุนแรง 113% นะครับที่สกิลเลเวล5นะอันนี้จะไม่มีคูลดาวน์นะครับสรุปก็คือของ Sierra เนี่ยน่าจะเป็นการโจมตีด้วยมีตัวนี้เดี๋ยวนะเอาตัวนี้เป็น recovery เหมือนกันจะเป็นการโจมตีด้วยเวทมนต์ทั้งหมดนะครับส่วนอันติของตัวนี้นะครับก็คือ Square Highness Heal นะครับอันนี้จะเป็นการ recovery หมู่ให้กับปาร์ตี้ของเรานะครับรวมถึงการเพิ่มค่าพลังโจมตีและค่าพลังโจมตีของทั้งเวทมนต์แล้วก็ทั้งของกายภาพขึ้น12วินาทีนะครับอันนี้จะเป็นฮีลผสมกับบัฟเพิ่มไปด้วยนะครับโหถือว่าเป็นตัวฮีลอย่างมีฮีล2สกิลนะครับแล้วก็ค่อนข้างโหดเลยนะครับแล้วก็สกิลนี้นะครับนิสัยไม่ใช่สกิลเป็นนิสัยส่วนตัวนะครับตัวนี้ Recovery Boost EX นะครับก็จะบวก 10% การใช้สกิลผลของการใช้สกิล Recovery นะครับคือเพิ่มความแรงของการฮีลขึ้นอีก 10% นะครับสำหรับตัวนี้เนาะสำหรับตัวละครต่อมานะครับที่มีไว้ใน ID ก็ถือว่าเป็น ID ที่น่าเล่นอีก ID นึงนะครับก็คือตัวละครคริสนะครับถึงจะไม่เท่า2ตัวแรกที่ผมรีวิวไปนะครับ2ตัวแรกนี่ผมถือว่าเป็นพรีเมียมสุดเลยกันนะครับ2ตัวที่รีวิวไปก่อนหน้านี้ตัวที่รองลงมาหน่อยนึงนะครับก็ไม่ต่างกันมากนะก็คือคริสนะครับคริสตัวนี้นะครับก็จะเป็นนักผจญภัยที่เป็นเพื่อนกับดาร์กเนสนะครับตัวนี้จะเป็นโจรนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าคริสมีสแตทแล้วก็มีสกิลอะไรบ้างนะครับถึงน่าเอามาใช้เล่นนะครับสำหรับตัวละครคริสนะครับก็คือคริสซีดาวเลยนะก็คือคริส High Flying Thief นะครับตัวนี้ที่เลเวล60นะครับก็จะมีค่า HP 1782นะครับโจมตีกายภาพ269โจมตีเวทมนต์269นะครับค่าเด็ก77นะครับแล้วก็ค่าความว่องไว75นะครับป้องกันกายภาพน้อยหน่อยนึงนะ192นะครับแล้วก็ต้านทานป้องกันเวทมนต์200นะครับโชคนี่ค่อนข้างสูงเลย90นะครับแล้วก็ต้านทานธาตุดิน 20% นะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวธาตุลมเหมือนกันนะครับผมสำหรับสกิลนะครับที่ใช้ในการต่อสู้นะจะมี3สกิลนะครับสกิลแรกนะครับก็คือทอร์นาโดเอจนะครับทอร์นาโดเอจเนี่ยจะเป็นการโจมตีประเภทกายภาพนะครับใส่ศัตรู1ตัวนะครับการโจมตีจะเป็นธาตุลมด้วยนะความรุนแรง 178% นะครับแล้วก็จะช่วยลดค่าพลังป้องกันกายภาพของศัตรูลง16วินาทีนะครับจะเป็นตีแล้วก็มีติดดีบัฟนะครับสกิลที่2นะครับเป็นสกิลโจมหมู่นะครับก็จะเป็นไซโคนแอสซอลพลัสนะครับสกิลนี้ก็จะเป็นธาตุลมเหมือนกันนะครับการโจมตีด้วยกายภาพธาตุลมใส่ศัตรูทุกตัวนะครับแล้วก็มีโอกาสจะทำให้ศัตรูติดบายนะครับอีกสกิลนึงนะครับจะเป็นสกิลโจมตีธรรมดานะครับอันนี้จะเป็นสกิลโจมตีแบบธรรมดาล้วนๆเลยนะครับไม่มีคูลดาวน์อะไรก็เป็นการโจมตีก
ายภาพนะครับธาตุโนมอนก็คือไม่มีธาตุนั่นเองนะครับความรุนแรง 126% นะครับใส่ศัตรู1ตัวนะครับส่วนสกิลอันติของตัวนี้นะครับก็คือ Wild Tornado นะครับการโจมตี Wild Tornado เนี่ยจะเป็นการโจมตีกายภาพไม่มีธาตุนะครับใส่ศัตรูทุกตัวนะครับความรุนแรง 256% นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะลดค่าความว่องไวความคล่องตัวนะครับความรวดเร็วของศัตรูลงนะครับก็คือลดทั้งกลุ่มเลยนะ16วินาทีนะครับอุปนิสัยของตัวนี้นะครับก็คือ Win Attack Boost EX นะครับจะบวก 7% ค่าพลังโจมตีเมื่อใช้สกิลการโจมตีด้วยลมนะครับก็คือถ้าใช้2สกิลที่มีสีเขียวๆวงๆเนี่ยอุปนิสัยนี้ก็จะติดขึ้นมานะครับผมโอเคก็สำหรับคริสก็ประมาณนี้นะครับตัวละครต่อมานะครับก็เป็นตัวละครที่4นะครับที่รองลงมาจาก2ตัวละครหลักอย่างเมลิซ่าซีเอโร่นะครับคริสนะครับก็จะเป็นไอริสไอริสกับคริสเนี่ยผมว่าก็พอๆกันแหละไม่ถือว่ารองลงมาหรอกแต่ถ้าเทียบกับซีเอโร่หรือว่าตัวเมลิซ่าซีเอโร่กับเมลิซ่าจะดีกว่านะครับไอริสนี่ถือเป็นอันดับ3ละกันนะครับที่มีไว้ใน ID ก็ถือว่าเป็น ID ที่น่าเล่นนะครับผมควรจะรีให้ได้เนาะไปเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าสเตตของไอริสแล้วก็สกิลเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับสเตตของไอริสรอยัลฮอลิเดย์นะครับไอริส4ดาวนะครับที่เลเวล60นะตัวนี้ถือว่าเป็นสายโจมที่แท้จริงนะครับตัวนี้จะถือว่าโจมค่อนข้างโหดนะครับ HP จะอยู่ที่ 1,800 นะค่าโจมตีกายภาพอยู่ที่311เลยนะถือว่าสูงมากนะครับโจมตีเวทมนต์274ก็สูงไม่แพ้กันนะค่าเด็ก71นะครับค่าความว่องไว70นะครับป้องกันกายภาพแล้วก็ป้องกันเวทมนต์204และ200นะครับค่าโชค74นะครับต้านทานความมืดได้ 20% นะครับสกิลที่ใช้จะมีอยู่3สกิลนะครับคือ Shining Slash นะครับการฟันแห่งแสงนะ ฟันติดแสงนั่นเองนะครับก็จะเป็นการโจมตีประเภทกายภาพนะครับมีท่าแสงติดมาด้วยนะครับความรุนแรง 223% ใส่ศัตรู1ตัวนะครับคูลดาวน์19วินะสกิลที่2นะครับก็คือ Bright Smash Plus นะครับก็สกิลนี้จะเป็นการโจมตีหมู่นะครับการโจมตีจะเป็นการโจมตีกายภาพนะครับใส่ศัตรูทุกตัวมีทัศแสงด้วยนะแล้วก็ความรุนแรงอยู่ที่ 135% นะครับนอกจากนี้เนี่ยสกิลนี้จะยังช่วยเพิ่มค่าพลังโจมตีกายภาพนะครับให้กับปาร์ตี้ของเราเป็นเวลา10วิด้วยนะครับก็ตีไปติดบัฟไปด้วยนะแล้วก็สกิลสุดท้ายเป็นการโจมตีธรรมดานะครับความรุนแรงอยู่ที่ 126% นะครับเป็นการโจมตีกายภาพไร้ธาตุนะครับใส่ศัตรู1ตัวนะครับอันติตัวนี้นะครับ Exterian นะครับก็เป็นการโจมตีกายภาพธาตุแสงนะครับใส่ศัตรูทุกตัวความรุนแรงอยู่ที่ 252% นะครับแล้วก็อุปนิสัยตัวนี้จะเป็น Light Attack Boost EX นะครับก็จะบวก 7% ATK เมื่อใช้สกิลท่าแสงนะครับก็คล้ายๆเมลิซ่าแหละแต่ว่าเมลิซ่าเนี่ยโดยรวมๆแล้วจะดูดีกว่านิดนึงนะครับตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับถ้าจะดรอปลงมากว่ากันนิดเดียวเองนะครับก็คือสรุปแล้วเนี่ย4ตัวที่เราควรจะมีติด ID เลยนะครับก็คือเมลิซ่านะครับซีเอโร่นะครับคริสนะครับแล้วก็ไอริสเนี่ยก็ทั้ง4ตัวนี้นะครับจะเป็น4ตัวที่ควรจะมีไว้ใน ID สักตัวหนึ่งนะครับก็มี1ใน4ตัวเนี้ยติดไว้ก่อนตัวหนึ่งนะครับแล้วก็หารุ้งอีกตัวมาประกบคู่นะครับเพราะว่าการรีโรครั้งแรกเนี่ยให้ได้2รุ้งใช่ไหมมีตัวนี้มี4 1ใน4ตัวนี้1ตัวนะครับแล้วก็รุ้งอีกตัวหนึ่ง4ดาวอะไรก็ได้อีกตัวหนึ่งมาก่อนนะครับถ้าใจดีได้2ตัวเลยแต่มันก็ยากมากนะครับเท่าที่ผมรีมาเนี่ยรีไปเกือบ 50-60 ID การจะออก2รุ้งเนี่ยก็ยากแล้วนะครับจะไม่ได้แบบตัวระดับโหดเลยเนี่ยทั้ง2ตัวเลยก็ค่อนข้างจะยากเข้าไปอีกนะครับก็ต้องเสียเวลาการรีค่อนข้างเยอะนะครับก็เอาเป็นว่าแนะนำว่าตัวหนึ่งก่อนแล้วก็อีกตัวนึงเป็นตัวรองลงมาก็ได้นะครับสำหรับตัวรองลงมานะครับก็ที่เอามาใช้ควบคู่กับ4ตัวหลักที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับตัวแรกเนี่ยผมแนะนำเป็นวิสนะครับวิสนี่ก็ถือว่าใช้ได้นะเป็นแม่มดน้ำแข็งวิสนะครับก็จะเป็นตัวที่เน้นการโจมตีด้วยเวทมนต์เป็นหลักนะครับเวทก็จะเป็นสกิลตีหมู่ตัวนี้มีตีแล้วก็ดูดเลือดไปได้ด้วยนะครับเป็นตัวธาตุน้ำนะครับก็สกิลสเตตัสก็ประมาณนี้นะสเตตัสนะครับส่วนสกิลเนี่ยก็จะมีสกิลเวทน้ำหมู่นะครับความรุนแรงก็จะสู้4ตัวเมื่อกี้ไม่ได้นะครับแต่ว่าก็ถือว่าพอใช้ได้อันนี้มีเพิ่ม
ตีไปแล้วก็เพิ่มค่าโจมตีเวทมนต์ให้กับปาร์ตี้ทั้งทีมด้วยนะครับอีกตัวนึงนะครับก็คือยุนยุนนะครับเพื่อนของเมกูมินนั่นเองนะก็คือยุนยุนเนี่ยจะเป็นสาวน้อยนักผจญภัยที่ประกาศตัวว่าเป็นคู่แข่งของเมกูมินนะแต่จริงๆแล้วเขาแอบชอบเมกูมินอยู่นั่นเองนะครับก็คือปลื้มนะแอบปลื้มนะครับประมาณนั้นตัวนี้จะเป็นตัวโจมตีจะเป็นตัวเวทนะครับผมก็สกิลก็จะคล้ายๆวิชเหมือนกันก็คือเป็นสกิลหมู่ค่อนข้างเยอะนะครับ2สกิลคือสกิลปกติ1อันแล้วก็สกิลอัลติ1อันนะครับแล้วก็จะมีเนี่ยเพิ่มค่าโจมตีเวทมนต์ให้กับปาร์ตี้ของเราด้วยนะครับก็จะคล้ายๆกันเลยคล้ายๆกับวิชเลยเพียงแต่ว่าเปลี่ยนเป็นท่าแสนะครับก็ถือว่าเอามาใช้ช่วยประกอบ4ตัวหลักที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ได้นะครับอีกตัวนึงเนาะยุนยุนนะครับอ่ะอีกตัวหนึ่งแล้วกันนะครับก็คือตัวเอมี่แล้วกันเอมี่ชูเตอร์ออฟสปิริตนะครับจะเป็นเอมี่ตัวธาตุดินนะครับผมตัวนี้จะมีสกิลฮีลด้วยนะครับก็จะเป็นตัวเวทเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นออกไปทางอาร์คพริสนะครับก็จะมีฮิลหมู่นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสกิลรีคัฟเวอรี่ฮิลเหมือนกันนะครับฮิลได้2อันนะครับแล้วก็โจมตีเวทได้ด้วยนะครับถือว่าตัวนี้ก็มีติดไว้ก็โอเคนะครับประกอบกันกับตัว4ตัวหลักที่ผมแนะนำไปตอนต้นนะครับถึงสเตตแล้วก็สกิลเนี่ยความรุนแรงมันจะน้อยกว่า4ตัวแรกที่แนะนำไปแต่ว่าก็ถือว่าใช้ได้นะครับเอาเป็นประมาณนี้แล้วกันเพราะว่าตัวที่เหลือผมดูแล้วมันก็ไม่ค่อยแตกต่างกันนะครับอาจจะมีคนจัดเทียร์เพิ่มขึ้นมาแต่ว่าถ้าโดยรวมๆแล้วผมดูว่ามันยังไม่ค่อยต่างกันมากนะครับนอกจาก4ตัวแรกที่เด่นขึ้นมาเลยนะครับผมโอเคครับก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้แนะนำตัวละครที่ควรจะรีหาติดไว้ใน ID ก่อนจะเริ่มเล่นนะครับก็ประมาณนี้ละกันนะหากใครที่ชอบนะครับรบกวนช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากติดตามข้อมูลของเกมโคโนซูบะนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe Channel ของผมไว้นะแล้วเดี๋ยวเย็นนี้น่าจะมีไลฟ์นะครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันครับไว้ละวันนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ